เรื่องนี้เนี่ยช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันนี้ต้องจับตามองกันจากกรณีที่ทางกกต.เนี่ยยื่นร้องไปต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะยุบพรรคไทยรักษาชาติจากกรณีที่มีการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพรรคเนี่ยว่าผิดตามมาตรา92หรือไม่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆที่ศาลรัฐธรรมนูญกับคุณอติบุญเสริมผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานสดอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะประเด็นทางการเมืองดูเป็นที่น่าจับตามองตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับคุณกนกนวลคุณพงศธรครับโดยเฉพาะที่พรรคไทยรักษาชาติและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติได้ออกมาบอกนะครับว่าตนนั้นได้ยื่นคัดค้าน1ใน9ตุลาการที่มีการพิจารณาคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยลาออกจากตำแหน่งไปแล้วนะครับขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานว่าในวันนี้ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีการพิจารณาคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากเป็นคดีที่มีความกระชั้นชิดเกินไปครับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าข่ายความผิดมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองในวันนี้เวลาประมาณ 13:30 นั้นนะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติหลังจากยื่นคำชี้แจงไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์แล้วพรรคยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะให้พยานคนใดที่พรรคขอให้ศาลนำสืบเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังนั้นในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะไม่มีกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกรายใดเดินทางมายังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับความเคลื่อนไหวที่ทำการพรรคไทยรักษาชาติมีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากพรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาแก่ศาลรัฐธรรมนูญตนในฐานะผู้เกี่ยวข้องขอใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องสอดในนามของตนแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะครับตนก็ได้เข้ายื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลปกครองกลางนั้นพิพากษาว่ามติที่กกต.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พร้อมทั้งให้ไต่สวนฉุกเฉินซึ่งทางศาลปกครองก็ได้รับเรื่องและออกหมายเลขคดีดำให้เรียบร้อยแล้วครับนายเรืองไกรยังบอกต่อนะครับบอกว่าสำหรับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านที่มีมติเอกฉันท์ให้รับเรื่องพิจารณาจากกกต.หนึ่งในนั้นก็คือนายชัดชลวรนะครับที่พบว่ายังคงดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อสืบค้นข้อมูลพบว่านายชัดได้ลาออกไปแล้วเมื่อวันที่10สิงหาคม2554ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายชัดลาออกจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้แสดงเจตนารมณ์จำนงก่อนหน้านี้จะขออยู่ในตำแหน่ง3ปีซึ่งในระหว่างนี้นายชัดจะยังคงอยู่ในตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและจะทำหน้าที่ประธานการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปก่อนจนกว่าจะคัดเลือกประธานคนใหม่ทั้งนี้นายเรืองไกรบอกนะครับบอกว่าในคำร้องดังกล่าวตนได้นำคำฟ้องของศาลปกครองกลางแนบไปด้วยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญระงับเรื่องการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของกกต.ว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ข้ามขั้นตอนหรือไม่โดยยกคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเทียบให้เห็นนะครับว่าให้ปฏิบัติให้เหมือนกับกรณีที่เคยรอการพิจารณาที่ส.ส.เข้าชื่อร้องพิจารณาคุณสมบัติของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทางศาลนั้นก็มีการรอพิจารณาตามที่มีคำร้องเสนอไปครับคัดค้านองค์คณะเนื่องจากทั้ง9ท่านเนี่ยลงมติไปแล้วตอนนี้ผมก็เลยคัดค้านเมื่อวานว่าเอ๊ะท่านชัดชลมรเนี่ยท่านลาออกไปแล้ววันนี้ท่านยังเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นะครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยถ้าโดยช่องทางของกฎหมายแล้วเนี่ยองค์คณะตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยจะต้องส่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไปให้ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยซึ่งขณะนี้ประธานกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือ
ประธานศาลฎีกาคือท่านชีพจุลมนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละก็คงจะต้องให้เป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดอย่างไรก็ตามมีรายงานนะครับว่าในการพิจารณาคดีดังกล่าวของที่ประชุมคณะศาลตุลาการในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อนำไปสู่การอภิปรายโดยจะพิจารณาในรายละเอียดของคำร้องของกกต.คำชี้แจงรวมทั้งพยานหลักฐานต่างๆที่ทางทสช.นั้นได้ยื่นนะครับรวมถึงคำคัดค้านแก้ข้อกล่าวหาของทางไทยรักษาชาติของกกต.จากนั้นศาลก็จะมีมติว่าจะดำเนินการขั้นตอนการพิจารณาอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมคุณกนกนวลคุณพงศธรครับสำหรับบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้นะครับยังคงมีสื่อมวลชนปักหลักคอยติดตามข่าวเพราะว่าอีก30นาทีนั้นจากกำหนดการเดิมศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำพิจารณาว่าจะยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของทีมฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งระบุนะครับว่าเป็นทีมนักกฎหมายและทนายความจากจังหวัดเพชรบูรณ์และเพชรบุรีมาเป็นตัวแทนส.ส.ของพรรคเพื่อที่จะมาฟังคำพิจารณาที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งนี้ครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในเวลา 13:30 นาทีนั้นทางศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะมีคำพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับครับขอบคุณคุณอติบุญเสริมผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าก็มีรายงานสดล่าสุดเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เนี่ยทางศาลเองจะยังไม่ตัดสินกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติเพราะศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ชี้แจงนะครับบอกว่ามันกระชั้นชิดเกินไปเอกสารหลักฐานต่างๆต้องไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราติดตามความคืบหน้ากันนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง